ID Game by AdOdบริการรับซื้อและขาย ID Game FC Online ไม่ว่าจะเป็นทีมพร้อมเล่น M ล้วนของใหม่อัปเดตตลอดแถมมีบริการปั๊ม M โอน M รับดึงนักเตะหายากสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ด้านล่างครับเอาละครับฟูฝรั่งเศสหลังจากที่ทุกคนเรียกร้องแล้วก็รอคอยมาอย่างนานๆกับฝรั่งเศสในงบ10ล้านล้านนั่นเองนะที่จริงคือมัน10ล้านล้านนั่นแหละแต่ว่าราคาตลาดมันผันผวนมันก็เลยลดมาเหลือ 9.3 ล้านล้านนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคลิปที่ค่อนข้างที่จะประทับใจมากๆเพราะเราเป็นคนที่ชอบอเล็กซองลากาเซสอยู่แล้วนั่นเองซึ่งถ้าใครอยู่ในช่วงประมาณปี2010ที่เรียนมหาลัยหรือเรียนมัธยมเนี่ยต้องรู้จักฉายานี้แน่นอนลียงลงเป็นยิงถ้าใครไปสังเกตนะยิงจะเป็นดาวซันโบสับลากาเซสตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็สำหรับฟูฝรั่งเศสเนี่ยได้โอเวอร์ออลบวก3ในการเลี้ยงบอลแล้วก็การส่งซันเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดู11รายชื่อตัวจริงกันบ้างครับกองหน้านี้ใครไปไม่ได้นอกจากอเล็กซองลากาเซสอยู่แล้วนั่นเองซึ่งคุณสมบัติของเขาคือปีนี้เนี่ยมีความแข็งแกร่งค่อนข้างสูงแล้วลูกดื้อลูกขยันเนี่ยถ้าในคลิปถ้าใครดูเนี่ยจะเห็นเลยว่าการสอดใส่การอะไรเงี้ยสอดใส่ต่างๆนะครับคือการสอดเข้าช่องหรืออะไรเงี้ยมันทำได้ดีมากๆสำหรับอเล็กซองลากาเซสนั่นเองนะครับอันดับที่2ครับริมเส้นซ้ายขวาวันนี้เลือกเป็นโจนาธานแบมบ้ากับทางด้านของเคลียร์เอ็มบัปเป้ปีกป้ายแดงของเรอัลมาดริดด้วยนั่นเองนะครับซึ่งปีนี้หลายคนจะเถียงกันว่าพี่ปีนี้ปัปเป้เล่นหน้าเป้าได้ไหมถ้าให้พูดกันตามตรงปีนี้หมองการเล่นตำแหน่งริมเส้นมากกว่าเพราะเวลาเราจับเขาไปเล่นริมเส้นเนี่ยอิสระของเขามีมากกว่าตำแหน่งหน้าเป้านั่นเองและอย่างคือโจทามแบมบ้าคือปีกฝรั่งเศสมันเก่งทุกตัวอยู่แล้วนั่นเองนะครับแบมบ้าเดียบี้เอ็มบัปเป้โคมองเนี้ยเล่นดีทุกตัวเลยนั่นเองนะครับตำแหน่งหน้าต่ำหรือกลางลุกวันนี้เราอาจจะแปลกตานิดนึงเราใช้เป็นดาวิดชิโนร่านั่นเองซึ่งชิโนร่าเนี่ยถ้าใครจะเล่นจริงเนี่ยคือปีนี้เนี่ยมันเหมาะกับการเล่นตำแหน่งริมเส้นมากๆเลยแต่ถ้าใครจะเล่นตัวกลางเนี่ยเป็นปีเอลเอ็นมันก็ไม่น่าเกียดเหมือนกันหรือตำแหน่งนี้เนี่ยเล่นซีดานเบเซม่าอันนี้แล้วแต่เราถนัดได้เลยนะครับวันนี้คู่กองกลางทำเรียกว่าผู้ปิดทองหลังพระเลยนะย้ำว่าปิดทองมายกให้ทางด้านโทริโซ่เลยนะครับคือป็อกบามันเป็นคนวางบอลไกลอยู่แล้วแต่ว่าถ้าแบบว่าบล็อกทูบล็อกแบบ 100% นะแนะนำเป็นทางด้านของโทริโซ่เลยครับแล้วก็ใครที่ทำฟูลทีมบาเยิร์นเนี่ยควรมีเขาติดทีมไว้ด้วยนั่นเองนะครับเรื่องราคาเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะ400,000ล้านรับครั้งเริ่มต้นน่าจะ120บวกๆสำหรับโทริโซ่ด้วยนะครับตำแหน่งริมเส้นซ้ายขวานี้เลือกเป็นทางด้านของเตโอเอร์นันเดสกับแบ็คขวาพี่ไม่รู้ว่าชื่อถ้าใครรู้คอมเมนต์ชื่อหน่อยละกันครับพี่ขอเลือกเป็นดูโบอิสหรือดูบิออสละกันนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นริมเส้น2ฝั่งที่วิ่งขึ้นสุดลงสุดเติมได้ดีเหมือนกันคือในคลิปเนี่ยจะเห็นเลยว่า2คนเนี่ยเข้าปะทะค่อนข้างดีมากๆแล้วรู้สึกพี่ไม่ได้รู้สึกคนเดียวมีใครรู้สึกว่าใครเล่นเตโอแล้วมันวิ่งเร็วในตำแหน่งริมเส้นไหมคือหลังๆมันเนี่ยคนจับเตโอไปเล่นเซนเตอร์พี่ว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์เข้าจับไปเล่นตำแหน่งแบ็คซ้ายนะลองสังเกตดูเด้อคูเตอร์แบ็ควันนี้อาจจะแบบแตกตาหนึ่งใช้เป็นลูกัสเอเดสยืนคู่กับซิมากันนั่นเองนะครับหรือซิมากองเลยลองคอมเมนต์ดูเพราะชื่อฝรั่งเศสอ่านค่อนข้างยากเหมือนกันนั่นเองนะครับถือว่าทำได้ดีเลย2คนนี้มีรูปร่างที่ไม่ได้สูงเกินไปมีความคล่องตัวเยอะก็ทำให้การเล่นเซนเตอร์แบ็คค่อนข้างดีเลยนั่นเองนะครับแล้วผู้สาประตูวันนี้เป็นทางด้านของไมค์เมยองนั่นเองนะฮะนี่ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับก็สำหรับใครที่อยากจะลองก๊อปแผนก็ลองก๊อปไปใช้กันดูแล้วกันครับแผนนี้ลองไปใช้ดูว่าชื่นชอบหรือเปล่าก็สำหรับใครที่อยากให้ทำฝรั่งเศสทำไม่เรียบร้อยฝากกดติดตามฝากกดไลค์ด้วยละกันครับเดี๋ยวตามไปดูว่าฝรั่งเศสจะโหดสักแค่ไหนครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามในสนามด้วยไปเอ็มบัปเป้เอามาแล้วบัปเป้โอ้โหเอ็มบัปเป้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 เลี้ยวเลยบัปเป้ต้องร้องเอาไปอีกหนึ่งแบงค์โอ้โหขอบคุณมากครับต่อหนึ่งแบงค์แดงขอบคุณมากครับเพื่อนเฮ้ยขาดอีก3แบงค์ทองกว่าแล้วเพื่อเครื่องซีสุญญากาศว่าเราต้องทำได้ดิวะอ้าวชิบหายโอ้ง่ายเกินง่ายเกินครับอ้าวไม่เข้าด้วยโอ้โหเบิ้ลมาก่อนครับเอ็มบัปเป้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 แล้วไหลมาเล็กซองลากาเซเต้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 เฮ้ยอู้ไม่ลากาเซเต้ไม่ได้ด้วยเอาคุณหนึ่งแบงค์แดงด้วยเอาคุณมากเอาคุณมากครับให้มาเท่าไหร่ก็ขอให้ได้กลับคืนไปมากกว่าเก่าเด้อวะลาวิชิโนราชิโนราเรียบร้อยครับโอ้โห2เม็ดเบาๆดาวิชิโนราครับวันนี้นะลากาเซตเราต้องยิงยับแน่ว้าวโอ้โหแล้วปาเป้คือไวจัดแต่ปาเป้ปีนี้เหมาะกับการเล่นปีกถูกต้องแล้วนะเพราะปาเป้ปีนี้เล่นหน้าเป้าไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่มันต้องการอิสระเนาะโอ้เอวีทามนาฟรีซิมากองซิมากองบาเบ้บาเบ้ลากาเซเตชิโนราไหลมาเอาลากาเซเต้เรียบร้อยเลยครับนี่แล้ววันนี้30ประตูเนี่ยไฮไลท์นี้คุณได้เห็นแน่คุณนับเลยนี่ลูกแรกครับผมลากาเซเต้นักเตะที่พี่ชอบแล้วรองลงมาจากเฟอร์โนตอเรสนะครับอเล็กซองลากาเซตเนี่ยทีเด็ดจะจัดโอ้ลากาเซตครับมามาเองครับลากาเซตครับไหลมาโจนาธานแบมบ้าแบมบ้าไหลมาอีกหนึ่งทีลากาเซตลากาเซต2เม็ดดีครับรออะไรอะวาวา
2เม็ดดีครับเออโอ้โหของจริงของจริงจัดครับอ่ะเราออกเลยครับลากาแฟยิงเข้าไปโอ้โหแล้วยิงอย่างคมเลยที่ค่าปั่นโค้งมันเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้โหถึงว่าล่ะปั่นโค้งดีนะปั่นโค้ง132นะอเล็กซองลากาเซตอ่ะโอ้เราออกเลยครับจังหวะนี้เราออกแล้วเราก็ออกด้วยครับโอ้โหสิมากังสิมากังลากาเซตเตลากาเซตเตโอ้โหโอ้ยล้มล้มล้มปั่นเรียบร้อยครับโอ้โหลูกนี้ลากาเซตเตและชิโนร่าครับจังหวะไม่ต้องเยอะครับเราซัดด้วยขวาลูกนี้ครับโอ้โหเราล้มไปแล้วด้วยลากาเซตเตครับสวยงามดิสวัสดีครับสวัสดีกันการสวัสดีบิ๊กสวัสดีมังกรสวัสดีโฟกัสครับผมยิงเข้าเนี่ยลูกนี้เปี้ยงโอ้มันยืนขนานบอลเลยนี่ว่ะไหลมารออู้หูลากาเซตเตว้าวโอ้โหนี่ท่าประจำเขาเลยครับนี่นี่โอ้โหท่าประจำเขาเลยครับเล็กซองลากาเซตเตครับสวยงามสวยงามโอ้โหท่าประจำเขาโลช็อตเคือบเอาจัดแหละนี่แหละนักเตะที่ชอบลงมาจากตอเลสอ่ะเอาจริงคุณเน่เก่งกว่าคิดในเส้นแต่เราโค้ชคุณเน่สตาร์มันจะใกล้ๆกันครับแล้วมันเล่นง่ายดีก็เลยแนะนำครับผมน้องพาทอนอ๋อที่ดูทีมบาซ่าเมื่อวานปะดูทีมให้หน่อยครับโอเคหรือไม่หรือเปิดมาเรียบร้อยดีหนูขอบคุณโดเนตด้วยฮะโอ้โหมาลากาเซตครับโอ้โหแล้วลูกนี้คือเน้นเลยนะลูกนี้คือเน้นเลยครับลากาเซตยิงยัดเข้าไปใต้คานเลยครับโอ้โหขอบคุณโดเนตด้วยเมื่อกี้รับก่อนโอเคอเล็กซองลากาเซตเตะคว้างไปก่อนครับลูกนี้ฮึบไปแล้วเอาละครับลากาเซตเตะติดเครื่องมาลูกนี้ติดเครื่องมาโอ้โหลูกนี้มาละปั่นลูกนี้เรียบร้อยอเล็กซองนะโอ้โหเป็นไงโอ้โหแล้วแฮตทริกวะเนี่ยลูกเนี้ยโอ้โหแล้วปั่นยัดเสาแคบกับลากาเซตเต้แล้วแฮตทริกไปเลยครับโอ้โหของจริงของจริงไหลมาให้โอ้โหแบมบ้าแบมบ้าเร็วกว่าชัดเจนแบมบ้าแบมบ้าเร็วกว่าชัดเจนแล้วลากาเซตเต้โอ้โหลากาเซตเต้ลากาเซตเต้จิ้มเออโอ้โหลูกนี้นะว่าคงขิกจัดนะฮะโอ้โหลากาเซตเต้ลูกนี้คือแบบว่าAI ค่อนข้างดีแล้วป๊อกมาจิ้มบอลไม่ได้ก่อนนะครับโอ้โหขึ้นนำเลยนะลูกนี้ว้าวขอป๊อกกี้การจะกดพาวเวอร์ช็อตโชว์ซะหน่อยครับลากาเซตเต้นี่โปริโซเบียดก่อนโปริโซเอาบอลเข้ามาได้แล้วไหลมาลูกนี้ลากาเซตเต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 ้รอโอ้ยเอ้าเข้าด้วยโอ้โหโอ้โหอเล็กซองลากาเซตเต้ลูกนี้โอ้โหดูฮะมาเองคนเดียวโอ้โหความสามารถเฉพาะตัวหมุนตัวหนึ่งทีโอเวอร์เทิร์นแล้วยิงอะลูกนี้โอ้โหบอลเป็นใจครับแหมผู้สาประตูตกใจนิดนึงอะแล้วก็มีชื่อบนสกอร์บอร์ดอีกแล้วครับวันนี้ครับอเล็กซองลากาเซตครับพอกบาไหลมาอาราชิโนร่าชิโนร่ามาแล้วมาละลากาเซตรอเรียบร้อยโอ้โหหักลูกนี้แล้วเป่าเลยนะลากาเซตเตครับโอ้โหดูว่าลูกนี้ต้องดูเลยครับรับจังหวะหนึ่งดูลากาเซตเตครับนี่ล็อกผ่านแล้วโลช็อตครับลูกนี้ถือว่าทำได้ดีครับเล็กซองลากาเซตครับไหลมาก่อนครับโอ้โหลูกนี้คีเรียนเอ็มบับเบ้บับเบ้บับเบ้วางให้เลยครับโอ้โหลูกนี้ครับแบบบ้าเปิดมาอุ้ยเรียบร้อยโอ้โหลูกนี้ครับดาวิดชิโนร่าเอ้ยขอบคุณกดไลค์ด้วยสวัสดีคนดูนี้เข้ามาใหม่ด้วยครับโอ้โหชิโนร่าซัดลูกนี้ไม่เหลือครับไม่เหลือเลยครับเต็มข้อสวยงามว้าวศูนย์ขอ50ไลค์พอวันนี้ไหลมาลากาเซตเต้ครับอุ้ยวิวิเอาเอาแล้วเข้าด้วยโอ้โหลากาเซตเต้โอ้โหลูกดื้อคือเยอะจัดโอ้โหลากาเซตโอ้โหนี่มานอกสายตาที่หลายๆคนมองข้ามแล้วอย่างเก่งด้วยนะครับโอ้แล้วอย่างเก่งด้วยครับโอ้โหมาแล้วลากาเซต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 เรียบโอเค
เรียบร้อยโจนาธานแบมบะครับผมนี่กองหน้าฝรั่งเศสญี่ปุ่นครับโจนาธานแบมบะสวยงามครับบอลไม่เข้าข้อบอลไม่เข้าข้อเอ้ยอ้าวลูกนี้สวยแล้วเนี่ยไหลมาอีกหนึ่งทีมา GG ครับสวยงามเบิ้ลมาก่อนเบิ้ลมาก่อนไปแล้วลากาเซเตลากาเซเตก็ไม่เหลืออะไรครับโอ้โหไม่เอาคนติดตามได้แค่คนติดตามจะขึ้นแบบนี้ด้วยนะครับนี่ท่านี้แล้วลากาเซเตครับโอ้โหลูกนี้ครับดูนะลากาเซเตหักซ้ายนิดนึงปุ๊บปั่นเลยครับมีอะไรครับอาเกโร่ราตาโร่มาร์ติเนสอย่าลืมลากาเซเต้ด้วยครับอย่าลืมลียงอาร์เซนอลฝรั่งเศสควรมีเขาติดทีมไว้นะครับไอหมอนี่เก่งจริงนะจบไปเป็นที่เรียบร้อยกับการรีวิวเรียกว่ารีวิวลากาเซตหรือเปล่าครับโอ้โหแล้วขยันยิงซะด้วยนั่นเองนะครับก็แนะนำว่าถ้าใครอยากจะเล่นลากาเซตเนี่ยก็มันจะมีอยู่2ปีถ้าพูดถึงนะก็เดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยจะมีปีฮงกลมารีวิวให้ดูด้วยซึ่งถ้าพูดกันตามตรงคือปีนี้เนี่ยข้อดีคือมันมุดได้มันเบียดได้มันชนได้แต่ข้อดีของปีฮงโกรเนี่ยเหมาะกับการจบสกอร์แบบ 100% เพราะว่ามีพวกเรื่องการยิงไกลการเลี้ยงบอลมีฟินิชช็อตด้วยก็ขึ้นอยู่ว่าความชอบว่าชอบตัวไหนกว่ากันนั่นเองแล้วกันนะครับถ้าใครชื่นชอบฟุตบอลฝรั่งเศสเนี่ยฝากกดไลค์กดติดตามหรือใครที่อยากให้ทำคลิปแบบไหนคอมเมนต์ด้านล่างไว้เจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องเส้นสนามด้วยละกันเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนใหม่ๆก็เทียมคันอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยแล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ดูคลิปเก่าๆนี่เลยฮะตามไปดูกันได้ไว้เจอกันใหม่ครับ